เป็นโรงพยาบาลที่ก้าวทันโลกผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์มีกลยุทธ์และกล้าลงทุนดังนั้นเราควรมาทำความรู้จักโมเดลทางธุรกิจที่น่าสนใจอย่าง Diamond Model กันนะครับ Diamond Model เป็นโมเดลหาความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อหาโอกาสและอุปสรรคในการทำธุรกิจที่คิดค้นโดยศาสตราจารย์ไมเคิล E. Porter นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับเอ้ยไม่ใช่หน้าตาอย่างนี้ต่างหากครับ Diamond Model ประกอบด้วย4ปัจจัยหลักคือ 1. Factor Condition คือปัจจัยที่ส่งผลต่อการผลิตและการบริการของธุรกิจในกรณีของโรงพยาบาลก็คือบุคลากรแพทย์พยาบาลอุปกรณ์เครื่องมือรักษาเงินทุน 2. Demand Condition คือปัจจัยเรื่องอุปสงค์ขนาดการตลาดกลุ่มเป้าหมายที่ส่งผลต่อธุรกิจในกรณีของโรงพยาบาลก็คือคนไข้ 3. Company Strategy Structure and Rivalry คือกลยุทธ์ของบริษัทและคู่แข่งในกรณีของโรงพยาบาลก็คือกลยุทธ์การให้บริการและโรงพยาบาลคู่แข่ง 4. Related and Supporting Industries คือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและปัจจัยสนับสนุนต่างๆในกรณีของโรงพยาบาลก็เช่นบริษัทประกันชีวิตธุรกิจเครื่องมือแพทย์บริษัทยาหน่วยงานวัดมาตรฐานเป็นต้นซึ่งการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจนั้นก็จะต้องดูจาก4ปัจจัยหลักข้างต้นนี้ตามที่ได้วงไว้เห็นไหมครับส่วนอีก2ปัจจัยที่จะมามีผลกระทบก็คือ chance หรือโอกาสหรือวิกฤตจากเศรษฐกิจหรือภาคสังคมและ government หรือนโยบายภาครัฐซึ่งจะส่งผลบวกหรือลบต่อทั้ง4ปัจจัยหลักดังกล่าวที่ภาคธุรกิจก็ต้องปรับตัวกันไปและจากการบริหารของคุณหมอจะได้นำ Diamond Model ไปประยุกต์ในการบริหารโรงพยาบาลอย่างไรบ้างเรามาฟังคุณหมอกันต่อดีกว่าครับ